10ประโยชน์ดีๆของมะระขมแต่ดีจริงทราบกันหรือไม่คะว่าคนที่ชอบดื่มมะระขี้นกปั่นทุกเช้านี่อาจจะเป็นเคล็ดลับของความหน้าเด็กและแข็งแรงของเขาเลยนะคะดูได้จากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่ชอบดื่มน้ำมะระขี้นกปั่นทุกเช้าแต่จริงๆแล้วมะระไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นนะคะวันนี้ช่อง KK Channel ของเราอยากชวนทุกคนมาทานมะระกันเยอะๆจะได้สุขภาพแข็งแรงตามประโยชน์10ข้อนี้เลยนะคะ10ประโยชน์ดีๆของมะระขมแต่ดีจริงๆนะคะ 1. ช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคเบาหวานก็เพราะมะระขมไงก็ไม่หวานก็เลยไม่เป็นเบาหวานง่ายๆแถมยังช่วยเสริมการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนเพื่อลดการสร้างน้ำตาลจากตับอีกด้วยนะจ๊ะ 2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งแน่นอนว่าลดโอกาสในการเกิดมะเร็งและผิวพรรณผ่องใสไม่เหี่ยวย่นง่าย 3. ช่วยรักษาโรคตับได้ตามตำรับยาไทย 4. เห็นขมๆแบบนี้แต่ทานแล้วช่วยเจริญอาหารนะ 5. ช่วยขับพยาธิ 6. คั้นดื่มสดๆเป็นยาระบายอ่อนๆได้ 7. แก้อาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงข้อ 8. ช่วยฟอกเลือดรักษาโรคที่เกี่ยวกับตับ 9. ช่วยย่อยอาหาร 10. เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงเคล็ดลับในการปรุงมะระไม่ให้ขมต้มมะระในน้ำเดือดจัดที่ใส่เกลือเล็กน้อยหรือจะทานโดยราดน้ำกะทิลงไปนิดหน่อยทานกับน้ำพริกหากต้มมะระยัดไส้ก็ควรต้มนานๆเพื่อลดความขมลงหรือปรุงรสเผ็ดแทนเช่นเมนูพะแนงมะระเป็นต้นนะจ๊ะสวัสดีจ้า